สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้าบรรยากาศเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะโอกาสดีที่ซื้อเพราะว่าพาครอบครัวพาลูกพาหลานมาเที่ยวเนาะโรงแรมนี่แหละโรงแรมแบบนี้พาประเทศใหม่เนาะในคือว่ามีบอลลีนเล็กน้อยแบบทันสมัยก็ได้ลีนน้ำเค็มมันยากมันจืดแต่ว่ามีบอลลองแกล้งลองอย่างหนาคือกับแบบธรรมชาติเขาหนาบ้านเขาหนาอ๋อนี่เนี่ยบรรยากาศเนาะเขาเจาะขอบเปิดเผยคือโรงแรมเลยแล้วมันเกิดสเปซเป็ดเอ็กซ์นั่นแหละโรงแรมอวกาศเนาะอยู่กระโต้ถนนเนาะถนนนาเกลืออยู่ติดใกล้ๆกับอันวงเวียนป่าโรมานี่แหละเนาะบางคนเดียวเปลี่ยนป่าโรมาเป็นป่าอย่างบูรณะเป็นวงเวียนธรรมดาเนาะทางหน้าพุ่นแมนเทอร์มินอลเซาเอสเนาะกำยงแฮมแคลนเซนเตอร์พอยต์คือกันนี่บรรยากาศยามมื้อแลง5 โมงครึ่งเดินอยู่พัทยาแนวนี้แหละก็คือว่าผู้คนมื้อนี้ก็ยังบ่หลายเนาะเป็นมื้อวันพุธเนาะพุธที่21เนาะมีถุนา2023พ.ศ. 2566คือว่าบ่หลายแต่มื้อแรงเพิ่นแหละทรงนี่มันก็สิหลายเนาะบรรยากาศมาให้เบิ่งซิวๆตัวเมืองพัทยาหลังจากที่เงียบเหงามาเนาะเกือบ3ปีเนาะในช่วงโควิดก็หาก็มาฟื้นคืนวังปีกายนี่แหละแล้วก็มาต่อใส่ปีนี้นี่แหละเนาะพอดีสเปซนี่สเปซนี่พอดีเริ่มเปิดเนาะเริ่มเปิดในมื้อวันปีใหม่สากลของกายนี้ก็ถือว่าหาก็เปิดได้ปีนปลายเนาะก็เปิดได้ปีปลายของสเปซนี่เบิ่งอันนี้พัทยาเหนือเด้อพัทยาเหนือฮัทป่าโรมานี่แล้วเป็นพัทยาเหนือโลดวงเวียนป่าโรมานี่เป็นพัทยาเหนือรุ่นล่ะเริ่มสิปุกคงห่อคงแฮมใหม่ตึงอีกคอนโดคอนโดมิเนียมอย่างไรนี่แหละคงแฮมมีหลายคงแฮมฮอลิเดย์อินเนาะอามารีบอแมคคัวบออูโซบออูโซนี่เฮ็ดใหม่นี่นะคงแฮมสยามคงแฮมหลายคงแฮมนี่เรียนมีแต่คงแฮมละเลือกอันไม้ชาบ่เลือกโลดจับใจโรงแรมได้มาตรฐานอะไรราคาถูกราคาแพงอันนี้คือว่าโรงแรมตัวนี้ถือว่าโรงแรมหรูที่สุดแล้วนี่นะโรงแรมเขาเจ้าอยู่มาร้องซื้อดอกด้ามคืนโคตรเอาเนาะอันนี้ราคาก็คือรอแล้วบ่ได้ถูกอันห้องธรรมดาได้นี่ห้องธรรมดานี่ 7,000 บาทต่อคืนห้องธรรมดาเยอะคำว่าห้องแฟมิลี่เนาะมันก็ต้อง10,000ขึ้นมือเนาะต่อคืนมาเอาบรรยากาศชิวๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งคือเนาะหลานเด้หลานเด็กน้อยเขามักเด้มักลีนน้ำลีนอย่างกันพาไปลีนน้ำทะเลก็คือเห็นน่ะน้ำทะเลมันก็เค็มมันก็เข้าหูเข้าตาเอามาลีนซะเสียเงินได้น้อยนึงก็สร้างหมอจุลุ่มนี่เนาะลองน้ำลองแกงไปแล้วแบบคือเขาไปลองยูนบางเวียงอะไรบางเวียงมันอันตรายแดเนาะมันบ่มีผู้คนเบิ่งอันนี้อันนี้อันผู้คนเขาเจ้ากับเบิ่งเนาะรอปภเขาเจ้ากับเบิ่งยามให้เฮาเล็กน้อยดึงแขนดึงแขนเท่าไหร่มันก็แล่นหนีดึงแขนเท่าไหร่มันก็แล่นไปลีดน้ำตลอดแล้วมันมักดีเนาะ
ก็คือสมัยครับเจ้ายังน้อยๆสมัยนั้นก็โอ้เรื่องน้ำนี่แลนไซโรดพยาธิตายรู้จักคำว่าตายนี้แบบว่าลองน้ำไปแล้วเข้าถ้ำไปนี่เนี่ยเข้าถ้ำไปเข้าถ้ำนี่นะถ้ำจำลองเข้าแล้วก็ออกนี้ปวดไก่ดอกน้อยเดียวเข้าไปบุดเดียวแล้วก็ออกรอดกล้องขัวกล้องยังไปทำไมมีบนสไลเดอร์นี่สไลเดอร์สลัดเล็กน้อยเพื่อนอะไรนี่เลาะแกงมาพุ่นแรกมาเริ่มมาจะพุ่นแหละเลาะอ้อมไปอ้อมมานะเขาก็จะเฮ็ดบ่ให้เสียเนื้อที่เป็นคือนะลองแกงลองแกงหั่นน่ะหรืออ้อมไปอ้อมมาน้ํามันก็ไหลเนาะเฮ็ดคือน้ําไหลจากที่สูงหาที่ต่ําหั่นล่ะเขาก็ใช้ระบบอันนั้นน้ําไหลเอาเนาะน้ําปั่นไหลเอาหั่นน่ะเฮ็ดแบบวิทยาศาสตร์อะไรน้อยนึงเนาะตกแต่งเอาคนมันก็ลองมาเด็กน้อยลินก็มีสไลเดอร์สไลแล้วก็ตรงนี้เบิ่งยาวไปเลยต้องที่เข้าถ้ำเลยนี่เข้านี่แล้วก็ไปออกคุณแล้วแบบนี้มาจะออกนี่
พดเข้าถ้ำเนาะเข้าถ้ำก็คือว่าเข้าดนที่ไหนน้ำออกมาขนาดนี้นี่ออกไปแล้วพวกออกพวกออกพวกออกไปเจอไม่เข้าแบบนี ก็เริ่มค่อยคำเข้าไปแล้วเนาะแบบนี้เนาะเป็นอากาศทะเลมาแล้วแบบนี้ทะเลแบบนี้บริหายเลยทั้งนานเขาพระตำนักตึกสูงสูงสูงยืนยองอยู่เขาพระตำนักเนาะต่อมาก็เป็นแหลมบริหายแหลมบริหายกินข้าวยังไม่ข้าวก็ตำหนักหมดแล้วพัทยาเหนือทำอะไรอยู่นี่ก็พัทยาเหนือฮอลิเดย์อินกับพัทยาเหนือต่อไปคนเกิดไกลมันก็เป็นพัทยาใต้เนาะพัทยากลางบ่เห็นเลยบังเบิดเนาะคือสูงสูงตัวนี่พัทยากลางนั่นมืดมืดดำดำยาวยังอยู่พัทยาเหนืออยู่นี่ตรงนู้นโซเอทระ
ะครับผมได้เบิ่งยาวๆอย่างสุดใจสุดท้ายก็มาจุดอยู่วงเวียนปาโรมานี่แหละเด้อโชคดีโชคดีเพื่อทุกคนทุกคน